ขณะนี้เราอยู่กันที่วัดพระประโทนเจดีย์นะครับที่เห็นด้านหน้าก็คือถนนเพชรเกษมนะครับวัดพระประโทนเจดีย์นี้จะอยู่ก่อนถึงองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ2กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยผ่านมาแต่ไม่เคยแวะครับลงแวะเข้ามาชมได้นะครับนี่ครับพระประโทนเจดีย์นะครับซึ่งพระยาพานได้สร้างให้ยายหอมนะครับเพื่อเป็นการไถ่บาปนะครับสร้างสมัยอยุธยาตอนต้นเล่าประวัติทางนี้นะครับพระยากงนะครับผู้ครองเมืองศรีวิชัยหรือว่านครชัยศรีเดิมเนี่ยได้กําเนิดบุตรขึ้นมาก็คือพระยาพานแล้วก็โหรทํานายว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะปิตุฆาตพระบิดาครับพระยากงจึงให้ทหารมหาดเล็กนําไปกําจัดฆ่าทิ้งเสียแต่ว่ามหาดเล็กเกิดสงสารนะครับนําไปลอยแพซึ่งก็มีชาวบ้านเก็บได้นะครับแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงก็เลยนำมาให้ยายหอมเป็นผู้ชุบเลี้ยงและยายหอมก็เลี้ยงจนเติบใหญ่ขึ้นมาต่อมามีสองทางเรื่องเล่านะครับที่เรื่องเล่าสองทางมีไปอยู่เมืองสุโขทัยและเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยกทัพมาสู้กับพญากงอีกทางหนึ่งก็ไปอยู่เมืองราชบุรีซึ่งเมืองราชบุรีนี้จะเป็นเมืองส่งเครื่องบรรณาการให้เมืองศรีวิชัยต่อมาพญาพานไปอยู่เกิดการแข็งข้อพญากงจึงยกทัพไปแล้วก็สู้รบชนฉางกับพญาพานจนในที่สุดพญากงก็ถูกฆ่าถึงแก่ความตายพญาพานจึงได้เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองศรีวิชัยและมาทราบความจริงตอนหลังว่าพญากงเป็นพระบิดาจึงโกรธยายหอมนะครับโกรธยายหอมแล้วก็ฆ่ายายหอมก็เลยสร้างเจดีย์นะเจดีย์พระประโทนเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการไถ่บาปส่วนพญากงก็ผู้เป็นพ่อก็สร้างองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อเป็นการไถ่บาปเช่นกันภายในวัดตอนนี้ก็จะมีพระวิหารพระนะครับมีคู่กับพระโบสถ์นะครับภายในวิหารพระนี่ก็จะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่หลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อดำพระสารีริกธาตุอยู่เคียงคู่กับพระโบสถ์นะครับภายในวัดท่านใดที่ผ่านไปมาไม่เคยแวะลองแวะเข้ามาชมนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ไกลๆนะครับมาเที่ยวชมได้ครับมาจากกรุงเทพก่อนถึงนครธมประมาณ2กิโลตรงข้ามกับปากทางเข้าบ้านแผ่วนะครับวัดนี้จะอยู่ฝั่งฝานะครับท่านชมแล้วชอบก็กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ